มอีกหนึ่งคนที่พอออกจากวงเอ็กโซไปเรียกได้ว่ากระแสเขาไม่ตกเลยดังมากที่จีนในตอนนี้ครับและตอนนี้นะคะมาติดตามรายการทางโทรทัศน์นะคะกับ Lip Sync Battle นะคะที่ต้องบอกว่าดังสุดๆฮาน้ำตาเล็ดนะคะตอนนี้ประสบความสำเร็จจนจะสร้างต่อเป็นซีซั่นที่2ค่ะLip Sync Battle รายการน้องใหม่ทางช่อง Spike TV ที่มาแรงสุดๆในขณะนี้นะคะความฮาของดารารับเชิญที่มาแข่งกันลิปซิงร้องเพลงเนี่ยทำให้ล่าสุดได้รับการประกาศว่ามีการสร้างต่อซีซั่น2เป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยซีซั่นที่2จะออนแอร์ในปี2016เนี่ยจะมีถึง20ตอนด้วยกันทางเควินเคประธานของ Spike TV ได้กล่าวว่ารายการ Lip Sync Battle นั้นเป็นเหมือนกับ Rockstar ของช่อง Spike เลยทีเดียวพวกเขาตื่นเต้นมากที่จะทำรายการสุดฮิตรายการนี้ต่อซึ่งความดีความชอบในความสำเร็จของรายการนี้นะคะพวกเขาก็ยกให้กับเหล่าโปรดิวเซอร์ที่สร้างสรรค์โชว์ออกมาอย่างยอดเยี่ยมรวมถึงบรรดานักแสดงที่กล้าหาญมาร่วม Lip Sync และพิธีกรสุดคูลของรายการอย่าง LL Cool J และ Chrissy Teigen ค่ะLip Sync Battle นั้นเริ่มแรกเนี่ยเป็นช่วงฮิตของรายการทอล์คโชว์ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจึงทำให้เกิดการแยกเป็นช่วงรายการออกมาใหม่นะคะโดย Jimmy Fallon, John Krasinski และ Stephen Merchant มานั่งเก้าอี้ Executive Producer ควบคุมโชว์ให้สนุกสนานยิ่งกว่าของเดิมค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีนักแสดงคนดังมากมายมาร่วมรายการไม่ว่าจะเป็น Dwayne The Rock Johnson, Justin Bieber กับลุคที่เป็นเนี่ยละฮะออซซี่ออสบอนตาโตรวมถึงยังมีคัมมันนะคะจอห์นเลเจนด์แอนฮัตเธอเวย์มาในลุคของไมลี่ไซรัสเอมิลี่บลันท์แล้วก็แอนนาเคนดริกค่ะซึ่งแต่ละตอนก็เรียกเสียงฮาและกระแสแชร์กันแบบสนั่นโลกโซเชียลจนขึ้นแท่นรายการยอดนิยมอย่างรวดเร็วเสียดายไม่มีภาพ Anne Hathaway ผมได้เห็นไปโอ้โหมีกระโดดครอมลูกตุ้มคือรายการเขาก็จะคิดคอนเซ็ปต์ให้ไงก็ดูซิว่าดารานักร้องแต่ละคนจะทุ่มสุดตัวไหมเพราะว่าแต่ละคนก็อยากชนะใช่นะจัดเต็มมากตอน